โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยแอดเคสล็อตนั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมของสาวตั้มสาวใจคุณผู้ชมเอ้ยลูกรักตลอดกาลนานเถิดไม่ต้องอธิบายอะไรมากคุณผู้ชมคุ้นเคยกันอยู่แล้วไม่พูดรำทำเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าเลยจวนหลังจากที่ท่านมาจองหนึ่งมาคุณผู้ชมเอ้ยอุลียังชอบเลยของ DPG ชัดๆครับขอบคุณแม่น้ำที่แนะนำกันเข้ามานะครับก็เดี๋ยวทักไปที่เพจเลยกันเออใครที่ไอ้คอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์บอกว่ามาจองหนึ่งมาเนี่ยเมื่อวานนะนะเออทักไปที่เพจแล้วก็มาติดต่อรับรางวัลนะจ๊ะนี่ไอ้เนี่ยคนจริง2014อุ้ยนานเกินเอ้าก่อนจะรับชมคลิปนะครับไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความสุขสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่จะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้ออันดับแรกก็ขออนุญาตซื้อล้างหน้าเกียร์ก่อนก็ได้กระเพียนในตามตัวที่มีเล่นตามกำไรที่ได้จวดเกมไหนที่เป็นมินซื้อก็ลองซื้อดูแล้วกันผู้ชมอย่าไปหมุนมือให้มันมากนะครับจะไปหวังอะไรกับปีเกมมากขนาดนั้นวะเออเข้าช้าก็ไม่จ่ายเข้าเร็วก็ไม่จ่ายของมันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับจะเข้าตอนไหนมันก็จ่ายยากเหมือนเดิมผู้ชมเออเนี่ยของแท้เนี่ยใช้เงินแก้ปัญหาไปน้องเออไม่ต้องรอ 2,500 ได้เล่นเลย ถ้ามีไม่ถึง 2,500 ทำไงแอดก็ซื้อมาถูกๆเลยกันครับพอได้ลุ้นก็พอนะครับให้มันสมดุลกับทุนที่เราเล่นน่ะไม่ใช่ว่าเติมไปถือว่าเติมอาจจะเติมไป 1,000 เงี้ยซื้อไป 1,500 ก็ไม่ได้น่ะมันไม่ให้น่ะหมดส่วนตัวเองละโอ้ลูกเพ้ซื้อล้างหน้าเกลือพื้นไม่ได้ซื้อเกลือจานฟังให้มันเข้าใจหน่อยเพี้ยนหมุนท้ายไม่จ่ายตามสไตล์พีจีวุ้ยสิบ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 นั่นแหละเขียวมาสวนยาพระแปดหน้าทองดีโอ้แล้วทำไมมันเลิกงามยามไม่ดีขนาดนี้พระจันทร์เปิดมาไม้แรกก็เอาเลยวะแล้วกูจะดีใจที่ได้ไปต่อไหมเนี่ยเออเป็น90ก็แล้วกันเป็นร้อยรู้สึกว่าจะเหลี่ยมเหลือเกินช่วงนี้ภาพก็จัดประหยัดทําใหม่ผมขยันกดเหลือเกินปักปักเยอะมันก็ได้เล่นหลายวันแล้วเพราะช่วงนี้ผิดรู้สึกว่าสาวทัพไม่ค่อยมาเท่าไหร่เออก็เลยดองไว้น่าจะเกือบอาทิตย์นึงได้แล้วมั้งนะที่ไม่ได้เข้าเล่นสาวทัพจริงๆผมแทบจะเข้าเล่นทุกวันนั่นแหละสาวทัพอ่ะแต่เราก็เล่นอยู่แต่มันไม่ได้ไปจริงจังอะไรขนาดนั้นครับเออเกมมันค่อนข้างเหลี่ยมนิดนึงอ่ะเกมฮิตน่ะชมเอ้ยใครมันจะไม่เหลี่ยมถูกไหมพีจีมันรู้จักคืออย่างนี้เด้เกมฮิตน่ะมาจองอะไรเงี้ยเอาทำกิเลนแมวของพวกเนี้ยเหลี่ยมชิบหายไปบ่วงเลยอาจารย์เออก็เลยเบรกไว้แค่นั้นเองนะครับเกมไหนที่เราดูแล้วมันส่งมันไปไม่ได้มาไม่ได้ก็ทำไงได้ก็ต้องได้เบรกก็ต้องเบรกนะพูดถึงคือไม่จำเป็นต้องไปฝืนไปดันทุลังต่อเลยขนาดนั้นผู้ชมเอ้ยไม่เข้าถ้าเข้ามาเตะก้านคอผมได้เลยอ่ะมาเด็กนี่เป็นไงเป็นไงอีเถอะขนาดที่ลุ้นสนามฟุตบอลหนึ่งมึงไม่ลงเลยจะมาลงอะไรแต่บ้าอ้าวถ้าเหลี่ยมขนาดนี้เป็นของเธอนะ ดีดีใจร้อนไม่ได้คุณผู้ชมผมเคยนะผมเคยพูดยอมใจคนที่อยู่เกมนั้นแล้วเล่นเกมนั้นทั้งวีทั้งวันจนกว่ามันจะแจกอ่ะยอมยอมจมเลยเนี่ยนี่แค่แบบ300หมุนผมก็หงุดหงิดแล้วนะถ้าเกิดว่ามันไม่หมุนแล้วมันไม่จ่ายอะไรเงี้ยแค่300หมุนนะผมยังหงุดหงิดแล้วนะเออแล้วคนที่อยู่แบบได้ทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยอยู่ได้ยังไงเออเฮ้ยมีคอมโบอยู่นะจานปั๊บแต่มันก็ปิดกับปอยยังไงไม่รู้อะเอาเทอร์โบไปดอกแล้วกันจะหลับอีกสัก80รอบหมุนนะผู้ชมอีกสัก80รอบหมุนถ้ายังจ่ายยากๆอยู่หรือไม่เข้าฟรีเกมเลยอะไรเงี้ยแล้วผมว่าเดี๋ยวลองไปเวซื้อหน่อยกันหรือไม่ก็รอดูสักฟรีเกมหนึ่งหรือว่า2ฟรีเกมอะไรประมาณนี้ถ้ามันเข้าให้นะมันถ้ามันเข้าบ่อยก็ตามฟรีเกมผมว่าตัดสินได้เลยแล้วก็ถ้ามันไม่เข้าก็ตัดสินได้เลยสองอย่างแค่นั้นเอง
ปกติมาแบบนี้คือบุ้มบั้มซัมเบ้อยู่นะลูกเฮ้ยเดี๋ยวสองไม่ลงไหวบาลแล้วก็สิบหายต่อสวยงามประแปดโอ้โหแดกแถวสามไปมีกูได้ยังชอบเลยอ่ะโอเคครับสิบแถวสองไม่ลงแต่ลงเป็นแดงแทนปั๊บเอมาแล้วก็เคมาอะไรต่อสวยงามประแปดไม่มีแล้วก็สิบมาอะไรต่อสวยจะประชิกปั๊บมุ้งมุ้งมุ้งมุ้ยฮัลโหลก็เอาแล้วก็ไหวมาทำงานสวยงามประแปดนำเงินแถวแรกนำเงินมาไหลต่อสวย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 เก่งต่อสองนี่โอ้เบ่งได้หมดจังโอ้ย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 เพิ่มเบ่งแล้วกูจะรอดปะเนี่ยกูยังเพิ่มอยู่นะคือเพิ่มแล้วมันจะรอดไหมกันนั่นเองกลัวว่ามันจะไม่รอดนะดิเออ อ้าวมีตัวจะต่อบ่แล้วทำไมมันจ่ายหน้าซ้ำบ่อยเหลือเกินวะจานอันนี้จริงจริงจริงอุ้ยอันนี้ไม่ซ้ำแล้วจานและก็มานั่นแหละตะแกงตัวถูกหายต่อสวยงามประแปดเชียวเท่าซ้ำไม่ลงโอ้ยไอ้เหี่ยวลงต่อแล้วมึงเออกูบอกเลยมันเริ่มไส้น่ะเอาวะอย่างน้อยก็ขาดทุนในซื้อฟรีเกมแรกอ่ะโอเคได้คืนมาครับกำไรกำไรเพิ่มอีก 3,000 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดองสักทีไม่ดีขึ้นเลยเออให้มันสมกับการดองหน่อยเน่เรื่อยๆอยู่เลยดีอยู่น่ะเบ็ดร้อยไปจัดไปให้มันจบๆเปี้ยนเออแล้วฟรีเกมก็เข้ายากเหลือเกินพ่อหนุ่ม พอพูดถึงผมก็มาให้ลุ้นเลยอ่ะโอ้ลูกเป๊ะไม่ป่าเพื่อนมาด้วยแล้วเจตทองมันเหลืองครับลงเป็นน้ำเงินแทนปั๊บ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 แล้วก็เทมาไม่มีตัวจ่ายต่อปั๊บปั๊บรอดูอาการของเบ็ดร้อยก็แล้วกันเออพอขึ้นเบ็ดร้อยมาปุ๊บมันก็จะมีอาการเหลี่ยมๆของมันอยู่อันนี้ถ้าพี่เชื่อนะผมจะลองขึ้นเบ็ด200ให้ดูเออแล้วรอดูอาการได้เลยครับความแตกต่างมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากเลยอาการจ่ายเนี่ยจ่ายหายทั้งหน้าบุ้มบั้มซัมเบ้คอมโบ4รอบ5รอบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับเนี่ยดูเอาจากเป็ดร้อยก็แล้วกันผมให้เต็มที่ไม่เกิน3รอบอ่ะ1ไม่มีเห็นไหมมันก็จะเริ่มหายไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะดูดมันเป็นเหมือนเอาไว้ดักโลภอ่ะการมันเป็นทฤษฎีเอาไว้ดักเราโลภอ่ะพอเราโลภเพิ่มเบ็ดปุ๊บมันก็จะเอ้ยทำไมมันจ่ายน้อยวะแล้วแต่เรารู้สึกว่าเรามีความหวังนะขนาดเบ็ด50มันยังจ่ายเลยทำไมเบ็ด100มันจะไม่จ่ายอะไรประมาณนี้แล้วก็อยู่ด้วยความหวังพออยู่ด้วยความหวังปุ๊บมันดูดเราไม่รู้ตัวอ่ะจานเพราะมันดูดโอ้โหสักพักหมดแล้วหมุนเพลินเหลือเกินเออสุดท้ายหมดตูดอ่ะเหลืออะไรมันฉลาดอยู่นะผู้ชมแต่มันเล่นไปเราก็ใจมาสวยงามประแปดไม่มีตัวจ่ายต่อครับว้าเขียวมาวุ้ยแล้วก็เอบาหาทางด้านสวยงามประแปดได้ไปอีกร้อยเดียวก็เอาวะโอ้ฟีเกมเพื่อนสิบเท่าสามไม่รู้แต่ลงเป็นเคครับไหวบาทำการเคหาสวยงามประแปดแล้วก็สิบบาทสวยจัดประคิกไม่มีตัวจ่ายต่อโอ้ลูกเป๊ะฟรีเกมอยู่ไหนกูถามจริงเถอะอ่ะโอ้จบอย่างน้อยเราคืนทุนแล้วแหละครับหมด18โมงนี้ผมว่าไปเวซื้อดีกว่าหรือไม่ถ้ามันจะไปต่อนี่คือถ้าผมจะลุ้นฟรีเกมขอฟรีเกมเดียวไปอ่ะพอจะถึงฟรีเกมเออถ้าไม่เวิร์คผมว่าไปนั่นแหละไปซื้อดีกว่านะครับรอไปอุ้ยอาจารย์น่าจ่าย5บาทเนี่ยมันรอมันไม่เหมือนไม่มีจุดหมายอ่ะเออรอก็จริงแต่มันเข้าปะล่ะแค่นั้นเองเนี่ยนี่หมุนมาแบบเกือบจะ10นาทีแล้วฟรีเกมยังไม่เข้าเลยอ่ะเออเอาดิเอาให้หมดเอาให้หมดลงเว้ยเออแล้วก็เขียวมาสวยงามประ8โมงแถวแรกลงบ่ไม่ลงแต่ลงไปใจแทนแล้วก็ผ่านไปอีกสัก80หมุนไปเออเข้าไม่เข้ากูหนีละไปซื้อดิใช้เงินแก้ปัญหาไปผู้ชมก่อนจะไม่มีก
ก่อนที่จะไม่มีเงินให้แก้ปัญหาเออตอนนี้เรายังพลิกตัวได้อยู่นะก็พยายามขยับบ้างคุณชมพู่อย่าไปนั่งจมอยู่กับที่ไม่มีประโยชน์ครับเนี่ยถ้ามันจ่ายถ้ามันเข้าฟรีเกมมันเข้าไปแล้วสาวถ้ามันไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นหรอกแต่ก็ไม่แน่บ่เพราะมันก็เคยมีคนเล่นไป 2,000 หมุนไม่เข้าฟรีเกมก็มีนะจิตแรกใจมาอยากน้อยๆเฉยกับ10ขโมยเจ้าไปที960บาทไปตัวจะตะบองขอตัวแบบแล้วก็วายมาทำการเฉียวกับพวกขโมยไปดูเก้าพันวัดไม่ต้องมีแล้วมั้งฟรีเกมอ่ะพันโลใหญ่หน่องแจงจืดแจงจ้อยโอ้รอไปถึงฟรีเกมฮะแค่นี้ก็พอแล้วไอ้ดอกเพิ่มเป็นเลยไหมจังต้องเบ็ด500ดีกว่าไหมมันก็เบ็ด 1,000 มันดีกว่าไหมอีซูนี่ผมกล้าวัดใจนะเบ็ด500 30,000 อ่ะผมวัดใจได้นะเพราะนี่คือปลายเดือนนะอย่าลืมว่านี่คือปลายเดือนมันอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้แล้วก็ม่วงแถวแรกไม่ลงแต่ลงเป็นแดงแทนหรือยังชอบเขียว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 อุ้ยไปลงแถว3ทั้งดึงบ้องแล้วเกินนะโอ้แล้วก็ดูดคืนนะตามสเต็ปพอต้องล่อซื้อบัตรล่อซื้อหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนไปเขียวอุ้ยเขียว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 โอ้โหไม่ลงเขียวตัวแรกเขียวตัวแรกเขียวตัวแรกนั่นล่ะเขียวไว้ตั้งนะจบเจ้าไม่เล่าหรือกูคิดตังแม่งเลยสบอสบอเขียวหน้าเดียวจบเลยจ้ะพิกพิกแม่งทุกเกมดีอ่ะก็แม่งเด้อกูเลี่ยงชอบเลยเว้ยเออมันสมกับที่ดองไว้หน่อยลูกเพ่เองก็ขึ้นแท่นเป็นลูกรักไปเถอะเพี้ยนพ่อให้เองไอ้น้องนี่เอตัวสองครับแล้วก็เคมาแล้วก็เจใหม่มาแล้วก็เคมาไหลต่อประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่เกมอ่ะมึงอยู่ไหนเพี้ยนเออพี่เกมมึงอยู่ไหนเพี้ยนมาสักทีเถอะออกมาพบปะฝูงชนนั่นแล้วเพี้ยนเอ้ยโอ้ทั้งเกมฟรีเกมไม่เข้ากูเลยอย่างชอบเลยอันนี้ถ้าคิดตังหนีก็คือจบเลยนะไม่มีฟรีเกมไม่มีอะไรเลยนะนี่กูลองซื้อขั้นดูดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งอ่ะซื้อขั้นดูหน่อยก็แล้วกันชอบก็จัดประหยัดครับหมายปกติซื้อปุ๊บหลังซื้อเลยมันก็จะเข้าเองของมันแหละมาลุกไปพออยากเล่นอ่ะทำไงอ่ะใช้เงินแก้ปัญหาดิเออไม่จ่ายก็จบแค่นั้นเองจ่ายกูก็จบเหมือนเดิมไหวมาทำการเอกกับเคของโมก็จะไปทีมีตัวแต่ต่อบอสและก็เขียวอุ้ยเขียวเที่ยวสองไม่ลงถ้าเคลงเที่ยวสามเมื่อกี้ปุ๊บเคเป็นไหวไหวใส่เขียวต่อโอ้ยห้าหมุนที่เหลือลูกเพ่ดี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 น้องและก็สิบมาสวยงามประแปดมีตัวแต่ต่อบอสเอ3ไม่ลงแต่ว่าเคมาสวนจัดประชิกและก็ไหวกับเอหาตาหน้าสวยงามพลาแปดวายลงอีกปั๊บโออีกนิดเดียวฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องก็ใกล้เคียงทุนแล้ววะขออีกสัก200ก็ได้เพี้ยนไม่เอากำไรแต่ขอทุนคืนก็ได้เพี้ยนนี่โอเคจบเจ้ามันแล้วหรือครับไม่ห่วงแล้วทีนี้ต้องมุนท้าเชิญเบ้าไปตามระเบียบเลยก็ได้มันว่าวอยู่แล้วเนี่ยหมุนท้ายเนี่ยท่านเป็นไรเออเรียกอีโซซื้อพอถึกแต่เล็กโอเคกำไรเท่าไหร่กำไร200กำไร300เออดีป่ะซื้อไป 2,500 กำไรประมาณ200กว่าเกือบ300อาตีจะ300ก็ได้แค่เรียกต้องแท้ไหมเนี่ยอยากเล่นฟรีเกมเนี่ยคือสัญชาตญาณมันบอกผมว่าถ้าฟรีเกมอันนานๆมันจะจ่ายหนักเออจริงอันนี้จริงหรือเปล่าคนอื่นไม่รู้นะเดี๋ยวกูเดามั่วซั่วตัวเองเองแหละถ้าฟรีเกมมันเข้าช้าอาจจะจ่ายหนักก็ได้โอกาสที่มันจะจ่ายหนักมีค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมมี2อย่างคือเข้าฟรีเกมแล้วจ่ายหนักกับมันไม่เข้าเลยเนี่ยตอนเนี้ยตอนนี้เห็นไหมเนี่ย
ปัญหาที่เกิดคือมันเกิดข้อ2เว้ยพี่ยมไม่เข้าฟรีเกมเลยเออแต่ยังดีที่มันยังพอมีไหลนอกให้ได้กินอยู่เว้ยแล้วแม่งชอบสลับกันว่ะเออวันไหนมีไหลนอกฟรีเกมก็ไปจ่ายวันไหนมีแบบไหลนอกไม่มาก็ไปจ่ายฟรีเกมอะไรเงี้ยเอาเดี๋ยวแถวแรกแถว2ไม่ลงป๊าบป๊าบแถว3ก็ไม่มีมีตัวจ่ายครับ55หมุนป๊าบกูทอดแท้แล้วเกิดวัดจานชายงัดมาทุกทฤษฎีแล้วก็ยังจะไม่เข้าอีกเหรออ่ะอาจจะพยายามไม่ต่ำกว่า 30,000 ก็แล้วกันครับจะพยายามไม่ให้ต่ำกว่า 30,000 แล้วกันถ้าถึง 30,000 เมื่อไหร่ก็ถ้าฟรีเกมยังไม่เข้าผมว่าก็หนีไปเลยดีกว่านะครับคือรอไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเออกำไรน้องก็ดีกว่ากำหมัดนะถือว่าวันนี้มาดีถือว่าวันนี้มาดีก็ขอให้มันดียิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญโอ้ลูกเป้ไม่ฝากเพื่อนมาด้วยเราโอ้ป๊าบเอกับเคเดอะแก๊งตัวถูกหายต่อสวยงามประปัด1,000กับอีก50แล้วก็วายมาเขียวกับ10กับโบกับใจ2,200วายลงตรงนั้นไม่มีตัวจ่ายต่อเอ้าโอเคไหลนอกก็พอแล้วจ้ะเมื่อออกแล้วไปวอนไปถึงผู้พัฒนาเกมนะเอาฟรีเกมเกมนี้ออกเลยมันต้องมีแล้วไม่มีประโยชน์เออถ้าเขาคงไม่เข้าสักทีมกักไว้นั่นแหละมันกักไว้ให้ใครเล่นนะไหวบาทำงานนะโมหายต่อเคแถวแรกเคแถวแรกโอ้เป็นลมแถวสามกูเลยยังเชื่อเลยอ่ะฮะไอ้น้องก็มาดิแม่สุดที่ถูกว่ะนานๆที่เห็นภาพแบบนี้ทีเว้ยโยมกับสาวถ้ำไม่อยากจะเห็นเท่าไหร่นะเออ600สุดท้ายครับนี่ที่แรกกับว่าจะเหลือ 30,000 ว่าได้เพิ่มอีก 10,000 ปาเศษ400แล้วก็นี้ครับอยู่ทั้งคืออะไรล่ะกำไรแล้วครับเออมีหาอยู่ต่อมันมากจุ๊บนี่ไปรีบไปรอมันอะไรขนาดนั้นครับหนีได้ตอนที่หนีนะครับกำไรน้อยดีกว่ากำหมัดก็แล้วกันนะครับถ้าวันนึงเรารู้ตัวอีกทีคือแบบเอ้ยหมดแล้ววะเออในนี้ก็หมดแล้วก็เติมไปจนหมดแล้วถึงตอนนั้นก็มันกลับตัวไม่ทันแล้วนะโยมก็เอาแค่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะครับกำไรแล้วก็หนีดีกว่าจริงๆถ้ามันบึ้มมาตั้งแต่ตอนแรกผมอาจจะหนีตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นต่อไปเรื่อยๆคือมันไม่น่าจะจ่ายซ้ำไปมากกว่านี้หรอกผมพูดไม่รู้นะผมไม่เคยได้ขนาดนั้นนะครับเคยได้อยู่แต่ก็เปอร์เซ็นต์น้อยครับสัก1% 0.5% ประมาณนั้นนะครับก็เราไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นผู้ชมเอ้ยไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเด้อสำหรับวันนี้ครับคงได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบุยบุยครับสักทีทุกคนจ้า